สวัสดีค่ะป่ะสวัสดีนะคะ YouTube นะคะพลอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะพลอยว่าจะพูดผิดเยอะนะมันมีเรื่องตลกบนในใจเนาะวันนี้สาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะ YouTube นะคะสวัสดี FT ทั่วโลกสวัสดี FT น้องหลาน้ำนะคะแล้วก็ FT ของพลอยนิสา FT พลังบวกทั่วไปเนาะนะคะวันนี้มันมีเรื่องขำๆนะพลอยแบบว่าทักทายแบบสวัสดีพลอยกระจิ๋วหัวรอทีนะไม่มีเรื่องตลกมีเรื่องขำๆเนาะมื้อนี้บ่ซีเรียสค่ะนะคะมื้อนี้คุยกันแบบสนุกนะคะนะคะเพื่อนๆพี่ๆเด้อมาคุยกันนะคะขอสิมีเรื่องอย่างที่เราให้ฟังนะคะมันเรื่องตลกค่ะนะคะเดี๋ยวพี่ค่อยอยากกลัวนะคะพี่ค่อยอยากกลัวเมื่อคืนนี้พี่พลอยก็ป่าร้องไปเบิ่งหมอลำกันเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อคืนที่พลอยก็ป่าร้องนะคะป่าร้องที่ว่าเพิ่งเปิดช่องใหม่นี่แหละนะคะป่าพวกเขานี่แหละนะคะเพิ่งจะเปิดช่องใหม่เพิ่งก็จะสนุกเพิ่งกับมวนนะคะแล้วกับป่ายศนะคะยศเมืองศรีคนหนึ่งเด้อค่ะแล้วก็เปิดใหม่คือกันนะคะไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้เด้อนะคะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมตรงกันเนาะนะคะไปเยี่ยมบ้านป่ายศน้ำยศเมืองศรีนะคะแล้วก็ป่าร้องน้ำเด้อค่ะไปตัวกันเยี่ยมเนาะนะคะป่าร้องเพิ่นก็ยังแบบเปิดช่องใหม่เพิ่นก็สนุกสนานเพิ่นก็ไปเยี่ยมบ้านพุ่นเยี่ยมบ้านนี่แล้วก็มาเจอกับพลอยบัดนี้พลอยตัวไปเบิ่งหมอลำกับเธอแรกนี่ว่าแต่เด็กอยู่ไสล่ะป้าว่าแต่เอาไปก็ไปกันตัวน้องไปเบิ่งหมอลำกันประมาณนี้เนาะนะคะก็ไปเบิ่งหมอลำก็ไปเบิ่งพลอยไปอย่างเราพลอยขำขำนี่นี่นึกถึงขำนี่เราพลอยขำเนาะพลอยขำอยู่ผู้เดียวเพื่อนนั่งหัวร้อนอยู่ผู้เดียวทีนะนั่งหัวรอบอยู่ผู้เดียวเป็นใจอย่างหัวเนาะว่าไปกับไปกันว่าสักทีเนาะไปกับไปกันนะทีนะเอาไปกับไปกันกับไปกันนี่แหละไปเบิ่งหัวล้ำกำลังสนุกกันนะกำลังสนุกสนานนะคะหัวล้ำกำลังสนุกกำลังห้องกำลังม่วนกำลังสนุกกันนี่แหละนะคะกำลังสนุกกันไปกันแล้วทีนี้แต่ว่าคนก็จะจะตีกันมาเนี่ยเนาะคนจะตีกันก็บ่แม่นคนตีกันหรอกนะคะแบบว่าค่อยตัวมุดขึ้นมาตื้อๆนะก็ได้อย่าถือสาตากันเด้อนะคะอันนี้มันคือเรื่องตลกนะคะผู้ใดก็ตามแต่อย่าว่าพลอยอย่าเว้าอีหยังเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องตลกตื้อๆพลอยเราเป็นนิทานไม่สนุกมุดขึ้นมาตื้อๆทีนะคนแบบว่าวัยรุ่นก็คือยังก็จะตีกันแต่ก็ไม่ได้ตีกันหรอกนะคะอันนี้พี่พลอยเว้าเป็นสมมุตินะคะป่าร้องมันก็ตกใจมานี่นะคะป่าร้องมันก็ตกใจพลอยก็ตกใจมานี่นะคะพลอยก็เลยลุกขึ้นนะคะพลอยก็ลุกขึ้นนะคะป่าร้องพลอยก็ยังลุกบ่ขึ้นป่าร้องพลอยก็ยังลุกบ่ขึ้นประมาณนี้เนาะป่าเพิ่นอ้วนเนาะนะคะพลอยก็ยังลุกบ่ขึ้นพลอยก็บ่ร้อแล้วจับเกือบได้พลอยก็แล่นจับเกือบได้พลอยก็แล่นเลยนะคะต้องป่าร้องพ่อจีว่าจบกว่านี้นะคะพ่อหัวเป็นแต่จะหัวอีหลีนะคะป่าร้อยบางทีลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้เพื่อนกระหันลีหุนขวางเนาะพ่อยล้อป่าแดล้อป่าแดวสนิทนะพ่อยขำนะคะไม่อยากนึกกันนะคะพ่อยล้อป่าแดล้อป่าแดวสนิทอ่ะพ่อยบอกอ่ะป่าลูกก็เนี่ยป่ากระซ่าตาพ่อยกระแลนก้นแล้วนะคะป้าก็ค่อยแลนตามหลังพ่อยทีนะป้าก็เพิ่นก็แลนตามหลังหันมาอีกทีนึงเอ้านั่นสาวดอยตัวหน่านะเอาสาวดอยอีกคนนึงสาวดอยอีกคนนึงสาวดอยตกบันไดวันนี้ตกเวทีตกสาวดอยเพิ่นไปอยู่กลางๆเวทีจังซี่น่ะเนาะตกเวทีน่ะสาวดอยเอ้าสาวดอยอีกคนนึงบัดนี้ตาย3คนนี่นี่มีสาวดอยตาดอยตกเวทีนะคะแล้วป่าดอยป่าร้องเพิ่นก็แลนนะคะแลนตามพลอยแลนว่าสันนะแลนก็บ่ทันดอกพลอยแลนนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วที่นี่ก็ไปยุดเมื่อยพอยุดเมื่อยแล้วก็ไปถามกันนะทีก็คุยกันจังซี่น่ะนะคุยกันจังซี่น่ะป่าบอกว่าโอ้ยบ่เบิ่งแล้วป่าร้องบอกว่าโอ้ยบ่เบิ่งแล้วหมอล้ําแบบนี้สิบ่เบิ่งแล้วต่อไปนี้บ่มาอีกแล้วว่าซั่นนี่ป่าร้องบอกว่าหมอล้ําตีกันบ่เอาแล้วว่าซั่นนี่บ่มาแล้วต่อไปนี้บ่มาอีกแล้วป่าร้องว่าพลอยนึกถึงนะคะนึกถึงคำนี้นะเนี่ยพลอยก็เลยเป็นตามหัวพลอยก็อยากมาเฮ็ดคลิปนะคะมาเฮ็ดคลิปมาเว้าเรื่องคลิปนะคะเรื่องป่าร้องนะคะกับพลอยไปเบิ่งหมอล้ํากันประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ไปเจอสาวดอยอีกคนนึง
ดาวดอยกระโต๊ะบันไดที่นี่นะคะพระเจ้าประเจ็บมามู้นี่นะคะพระเจ้าประเจ็บมามู้นี่แม่เอฟดาวดอยถ้าเจ็บถ้าโต๊ะบันไดเจ็บมาคืนนี่ก็เอาอย่ามองของแม่ตุไปทาเด้อนะคะพี่ตุภรรยาดีเด้อนะคะอาจจะมองแม่ตุไปทาเด้อนะคะเป็นตาหัวเป็นตาจากมวนแล้วมื้อนี้นะคะป่าร้องเพิ่นก็นางไล่ตดอยู่นะคะก็ช่องบรรจงถิ่นเนาะก็ไปทักทายกันประมาณนี้นะคะก็ไปเว้าให้กันฟังเอาก็พักกันหัวนะคะพักกันหัวนะคะเอานะคะแบบว่าเรื่องนี้มาเว้าตู้กันฟังตื่นๆเด้ออย่าโกรธอย่าเคืองกันเด้อนะคะไปเพื่อนๆผู้ๆ YouTube ทุกๆช่องเนาะนะคะอันนี้ก็คือว่ามันเรื่องตลกนะคะว่าป่าร้องน่ะแล่นตามพลอยบ่ทันนะคะเพราะว่ามีเรื่องกันจังซี่เรื่องแบบว่านิดๆน้อยๆประมาณนี้นะคะแล้วพลอยก็จับเกือบได้พลอยก็แลนนะคะบ่ล้อป่าร้องบอกเอิ้นป่าร้องแล้วป่าร้องเพิ่นก็ยุบลุกขึ้นอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอยู่นอกบ่สิแลนได้พลอยก็เปิดก้อนนั่นแล้วนะคะแล้วทีนี้หันไปเบิ่งป่าร้องอีกทีนึงก็เลยล้อป่าร้องป่าร้องเพิ่นบอกว่าโอ้ยต่อไปนี่สิบ่มาอีกแล้วว่าซั่นนี่บ่เบิ่งอีแล้วหมอล้ําคณะนี่ว่าซั่นนี่น่ะป่าร้องนะคะบ่เบิ่งอีกแล้วนะคะคณะนี้นะคะบ่เอาอีกแล้วนะคะโอ้ยมันเป็นใจอย่างหัวมันเป็นเรื่องที่ว่าตลกนะตั้งโตกันเพราะท่านนั่นสินะพ่อยก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีเนาะนะคะพ่อยก็อยู่ในเหตุการณ์หมอล้ำพอดีเนาะนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าตลกอ่ะพ่อยก็ตกใจนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะตดๆเลยค่ะนะคะพ่อยอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่แรกพ่อยก็ไม่ได้คิดอย่างเนาะแต่คุยกันนี่ล่ะนะคะคุยกันพ่อยก็ฟังตื่นๆเนาะแต่ประเด็นเหตุความคิดเหตุนี้อย่างดอกนะคะฟังแต่หน้าที่แรกนะคะเอ๊ะก็ตอนหลังนั่นก็อีหยังนั่นโดดหน้าที่กันโดดเวทีกันหมดทุกคนเลยนะคะบ่มีใครอยู่สักคนเลยนะคะมาแล่นหนีกันทุกคนโตใครโตมันกันเลยพ้อยเป็นตายอย่างหัวเนี่ยว่าพ้อยเป็นตายอย่างหัวพ้อยขำนั่นน่ะนะคะพ้อยขำที่ว่าพ้อยเอามาเล่าให้ฟังนะคะกันจะถือยะสากันเด้อนะคะจะถือยะสาพวกเขา FC พลังบวกกับว่ามีแต่ว่าหักกันนะคะจับมือกันเหนียวแน่นนะคะมีแต่ว่าคุยนัวหัวมวนนะคะอันนี้คลิปนี้ก็มีตลกนะคะบ่ซีเรียสอีหยังนะคะบ่อยากซีเรียสเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันพระเป็นวันไอ้ตุ๊กจีนเนาะนะคะเว้าจะค่ําดีๆเนาะว่าจะมีหัวตื่นตาว่าพ้อยก็ได้หัวนะคะนึกถึงเมื่อคืนนะคะไปเจอช่องนู่นช่องนี่เว้าจังซี่น่ะพ้อยก็เป็นหัวพ้อยหัวแต่เมื่อคืนนี่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าแบบจังไดล่ะพอช่องนู่นช่องนี่เว้าขึ้นมาพ้อยก็หัวนะคะขำกันนะคะยิ่งป่าร้องมาเว้าอีกโอ้ยพ้อยยิ่งเป็นตาขำป่าร้องกันยังไงพ้อยก็ยิ่งเป็นตาหัวป่าร้องยังไงตลกนะคะแล้วบรรจงตินก็หัวนะคะมีหัวกันหมดนะคะสาวดอยก็คือกันตลอดก็พากันตลกพากันขำเนาะนะคะบ่มีอีหยังนะคะโตกันบ่ได้บ่ต้องไปซีเรียสเด้อนะคะเว้าเนื้อหัวมวนคุยกันถูกฟังพลังบวกกำกันเนาะนะคะอย่าโกรธอย่าอีหยังกันเด้อนะคะพลอยแต่จะเป็นคนตลกปกติเราพลอยแต่จะเป็นเว้าทุกเรื่องเว้าทุกมือนะคะเรื่องที่ว่าพลังลบเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามื้อนี้บ่เว้านะคะอันนี้เว้าแต่เรื่องของโตที่ว่าไปเบิ่งหมอลำตอนกลางคืนนะคะเบิ่งหมอลำแล้วก็บางคนก็ตกเวทีสาวดอยตกบันไดสาวดอยตกบันไดนะคะพลอยแลนหนีนะคะป่าร้องก็แลนตามพลอยนะคะมีเท่านี้แหละบ่มีหยังดอกนะคะเอ้ยนะคะมาคุยให้ฟังกันตื่นอย่าโกรธอย่าหยังกันเด้อนะคะอ้าวเบิ่งคลิปกันเด้อนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ